กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะวันนี้จะยิ่งสับมีอาหารง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเผื่อวันฝนฟ้าคะนองของเก็บไว้ในบ้านก็สามารถทำรับประทานได้กับเมนูข้าวพะแนงหมูยอรับประทานคู่กับไข่แดงเค็มกรอบก็คงต้องเริ่มต้นนะจากการทำไข่แดงเค็มกรอบไปก่อนสามารถซื้อได้เป็นไข่แดงเค็มบรรจุถุงแบบนี้ตรา KCF คุณผู้ชมเห็นไหมที่ห่อเนี่ยซื้อเก็บไว้เลยใส่ตู้เย็นอยู่ได้นานๆ นะคุณผู้ชมเอาไข่ตีพอแตกเตรียมไว้ในถ้วยนี้เสร็จแล้วก็แป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ใส่แป้งเสร็จแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเหมือนกันคุณผู้ชมอุ้ยเกล็ดใหญ่สวยจังเลยอ่ะพอเต็มเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเวลาจะทอดมรกตไลท์ฝาสีฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะลักษณะขวดแบบใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็จำไว้นะมรกตมีคำว่าไลท์อยู่ตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมไข่แดงเค็มคุณผู้ชมจัดการล้างน้ำหนึ่งทีเพื่อให้ไข่เนี่ยเปียกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้คุณผู้ชมสัก4ฟองคลุกแป้งแห้งไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในไข่ที่ตีพอแตกเสร็จแล้วก็เอามาดำดิ่งลงไปในนี้หมกไว้ก่อนเอาล่ะจับขึ้นมาหย่อนคุณผู้ชมอย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไข่แบบแป้งกับเกล็ดจะเป็นสีคล้ำโดยที่ไข่ข้างในอ่ะยังไม่สุกเพราะถ้าไข่ข้างในมันสุกมากๆแล้วมันนิ่มนิ่มโอ้ยเวลารับประทานมันจะให้รสชาติที่อร่อยมากต่อไปมาทำพะแนงหมูยอกันคุณผู้ชมผัดก็ได้ทอดก็ได้บอกแล้วขวดเดิมมรกตไลท์ใส่ลงไปหน่อยหนึ่งน้ำพริกแกงพะแนงใส่นิดหน่อยคุณผู้ชมผัดให้หอมๆก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราจะได้น้ำมันสีแดงๆที่ออกมาบางคนก็ตักน้ำมันตรงนี้ขึ้นมาก่อนเอาไว้หยอดหน้าเห็นไหมน้ำมันที่ได้ออกมาเป็นสีแดงเลยพริกเขาดีจริงๆคุณผู้ชมผัดทุกครั้งสีแดงสวยชวนรับประทานทุกครั้งอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้ก็ต้องใส่ที่แน่ใจว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้แกงของเรามีลักษณะข้นเป็นครีมมีกลิ่นหอมเป็นแบบกะทิคั้นเองอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสำหรับหนึ่งที่คุณผู้ชมจะใส่หมูยอมากน้อยตามใจอันนี้ก็สองที่แล้วกันนะเผื่อคนอื่นด้วยเดี๋ยวจะว่าไม่พอขี้เหนียวประเดี๋ยวหมูยอเนี่ยจะสุกนุ่มจริงๆเขาสุกแล้วพร้อมรับประทานเลยนะคุณผู้ชมแต่เราต้องการให้เครื่องแกงเนี่ยเข้าไปซึมลงไปในหมูยอเพราะฉะนั้นก็พักไว้แบบเนี้ยสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมใบมะกรูดใส่ไปหน่อยนึงเพื่อให้มีกลิ่นโปรยปลายไปก่อนต้องมีเปรี้ยวนิดๆนะพะแนงนี่ไม่ได้เลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปหน่อยหนึ่งน้ำปลานิดหนึ่งเราไม่กินเค็มนะคุณผู้ชมน้ำตาลนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของหมูยอที่เคลือบกับน้ำพริกแกงเนี่ยดูเป็นครีมเห็นไหมคุณผู้ชมไม่ใช่น้ำใสจงเจ๋งเพราะพะแนงเราไม่ต้องการน้ำเยอะแต่ก็ไม่ใช่ผัดเผ็ดนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอลักษณะได้แบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็ใส่กะทิลงไปอีกหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงเอาล่ะคุณผู้ชมเราก็จะผัดไปจนกระทั่งลักษณะที่ได้คือแห้งคลุกคลิกแบบนี้พอพะแนงของเราเสร็จนะคุณผู้ชมก็หันกลับมาใส่ถุงมืออีกรอบหนึ่งเพราะเราจะเสิร์ฟแล้วนี่ข้าวสวยเตรียมมาให้พร้อมคุณผู้ชมตักพะแนงที่เราทำไว้แล้วก็มีมะกรูดแพรมนิดหน่อยโรยหน้าด้วยพริกขี้ฟ้าหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็ใบมะกรูดซอยนิดหนึ่งคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าเราอะทอดไข่เค็มไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมเรายังไม่ได้รับประทานเลยนะนี่เตรียมแล้วเราหยิบมีดซะเลย
มีไข่แดงเค็มกรอบของเราอุ๊ยตายหน้าตานะคุณผู้ชมดูสิตายแล้วเหมือนทองหยอดเลยอะรสมากใครไม่รู้ช่างคิดเมนูนะคุณผู้ชมนะวางกระจายกระจายดีกว่าเพราะไปวางเป็นที่เดี๋ยวโดนลุมนะคุณผู้ชมนะโอ้ถ้ายกไปนะมีสิทธิ์เลยที่เราจะได้ยินเสียงว้าวเนี่ยเห็นเมนูง่ายๆแบบนี้ต่อให้ฝนฟ้าถล่มทลายออกจากบ้านไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ของที่มีอยู่ในบ้านสามารถทำอาหารได้หน้าตาน่ารับประทานจริงๆอย่างนี้คุณผู้ชมต้องรีบทดลองทำและรับประทานนะครับวันนี้เวลาของรายการกินได้ก็กินหมดเวลาแล้วล่ะคุณผู้ชมพบกันใหม่นะวันจันทร์หน้าบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นานามีเรื่องมันหมูมาฝากคุณผู้ชมกันกระทะร้อนแล้วใส่มันหมูแข็งลงไปตามด้วยน้ำกรอบกรอบแล้วก็มีรสเค็มๆเรียกได้ว่าอร่อยแต่วันนี้เนี่ยเจ้ากากหมูของเราไม่ได้กินเล่นๆแค่นั้นแต่เราจะเอากากหมูของเราเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกินกับข้าวกันค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ